สวัสดีครับผมแม็กซิมโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงซอมบี้นะครับของเดอะวงเดอะแคนเบอรี่นะครับก็ผมจะมาแนะนำสองท่อนนะครับคือท่อนโซโล่หลักนะครับท่อนโซโล่หลังนะครับท่อนโซโล่หลักจะเล่นประมาณนี้นะครับนะครับจะเล่นที่สาย2ช่องที่12 13แล้วก็10 12แล้วก็ช่อง8 10แล้วก็ช่อง7 8 7นะครับแค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้ใช้ดีดตบแล้วก็เขี่ยนิ้วนะฮะโอเคแล้วก็สองโน้ตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสาย3ที่ช่องสาย3ที่ช่อง7แล้วก็สาย3ที่ช่อง4จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ไม่น่ายากนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูส่วนมาท่อนหลังครับท่อนหลังจะเล่นสองสายเล่นสายคู่นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนนะครับจะเล่นประมาณนีประมาณนี้นะฮะจะเริ่มที่สาย1ก่อนนะครับช่องที่7 8นะครับนะฮะดีดแล้วตบลงไปแล้วก็มา5 7นะครับแล้วมาแช่ที่7นะครับเล่นอย่างนี้4รอบครับวนฮะเสร็จแล้วพอเสียงกองขึ้นเสียงทุกอย่างขึ้นนะครับจะเล่นจับนิ้วเดียวเลยฮะท่าไปเลยนะครับตอนแรกช่อง7 8แล้วก็5 7 7 7นะฮะท่า2สายนะครับสาย1สาย2เล่น3รอบนะครับพอ3รอบเสร็จจะมีการสไลด์จาก7กลับไป5นะครับแล้วก็มาช่องที่นะฮะ7แล้วก็10นะครับอีกทีนะครับต่อมานะครับจะเป็น10 12 12 10นะครับสองรอบนะครับแล้วคราวนี้กลับครับจาก10ไป7นะครับนะครับแล้วก็จาก7ไป5อีกทีครับนะครับแล้วก็7 2ทีท่อนนี้ต้องดูดีๆนิดนึงนะฮะเพื่อนๆต้องจำเสียงให้ได้นะฮะถ้าจำเสียงไม่ได้มันจะงงมากฮะเดี๋ยวผมเล่นเอาเค้กถึงแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าตอนหลังๆจะคล้ายๆท่อนตอนเริ่มแหละตั้งแต่เสียงกองขึ้นนะฮะThank you.
อนนี้ท่อนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นท่อนที่กองเร่งจังหวะเป็นโต้ถึกโต้ถึกโต้ถึกโต้มันจะแบบมันจะบิ้วตอนจบเลยนะฮะก็เล่นคล้ายๆเหมือนตอนเริ่มโซโล่นะฮะก็จะเป็นช่องที่78แล้วก็5777นะครับเล่นประมาณ3รอบครับแล้วก็สไลด์ไปช่อง5นะครับแล้วก็ไปอันจบครับนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นตอนโซโล่ชุดหลังแบบช้าๆให้ดูแล้วกันนะฮะอ่ะไปเลยนะฮะดูดีๆนะฮะประมาณนี้นะครับเราไปฝึกเล่นกันดูแล้วกันนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้